ไปดูก้าวสำคัญของเทคโนโลยีกันหน่อยนะคะล่าสุด True 5G ร่วมกับทางบริษัท Oberoi ค่ะเปิดตัวหุ่นยนต์โฆษณาอัจฉริยะฝีมือคนไทยครั้งแรกนะคะชื่อ Penguin Advertisement Robot Powered by True 5G เปิดตัวครั้งแรกในงานประกวด Miss Universe Thailand 2020รอบคัดเลือกและรอบไฟนอลที่ True Icon Hall Icon สยามค่ะหุ่นยนต์โฆษณาอัจฉริยะ Penguin Advertisement Robot Power by True 5G ที่เห็นอยู่นี้สร้างโดยนวัตกรชาวไทยเป็นตัวแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนกับบริษัท Oberoi Corporation จำกัดที่ใช้เทคโนโลยี 5GSA หรือ Stand Alone ทำให้หุ่นยนต์สามารถแยกบริการได้หลากหลายตามความต้องการนอกจากนี้ยังมีระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติเคลื่อนที่ได้ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสามารถแสดงภาพหรือวิดีโอเพื่อช่วยให้ข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆมาพร้อมกับแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนสื่อได้แบบเรียลไทม์เป็นสื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคตในยุค 5G ในเรื่อง Visibility ได้เป็นอย่างดีและยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกลุ่ม True ในการให้บริการ 5GSA สำหรับภาคธุรกิจที่พร้อมพัฒนา Use Case ใหม่ๆร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมเราสามารถจะทำเรื่องของถนนพิเศษนะครับซึ่งแต่เดิมมันทำไม่ได้เวลาหุ่นยนต์ไปอยู่ในที่ที่แบบมีคนเยอะๆเนี่ยเน็ตเวิร์คของหุ่นยนต์เองเนี่ยจะไปแชร์ใช้กับคนอื่นแต่พอเป็น SA ปุ๊บเนี่ยตัวแบนด์วิดต์ตัวสปีดตัวเลเทนซีเนี่ยมันเดดิเคทให้กับหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าตรงนี้มันจะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของตัวความปลอดภัยนะข้อมูลอยู่ในหุ่นยนต์และที่ส่งไปยังระบบคลาวด์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบลักษณะของ private network นะครับเพราะนั้นความปลอดภัยก็เชื่อถือได้แล้วก็มั่นใจได้ว่าตรงนี้จะทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้นอกจากสปีด latency นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ reliability รวมถึงความปลอดภัยด้วยครับผมตัวหุ่นยนต์เองสื่อสารผ่านระบบ 5G ตามที่ทางคุณเอกแจ้งไปแล้วนะครับโดยผ่านทางระบบ SA ที่ทราบตรงนั้นตอนนี้เราสื่อสารผ่าน 5G จริงๆนะครับมีการ live streaming video ต่อยอดจากตรงนี้ไปคืออะไรคือการที่ข้อมูลจากกล้องต่างๆแทนที่เราจะต้อง process อยู่บนตัวหุ่นยนต์ทั้งหมดเราสามารถจะไป process on cloud ซึ่งอาจจะเป็น private cloud ที่มีhigh performance computer ในการทำอะไรต่างๆได้นะครับตรงนี้ทำให้มันสามารถต่อยอดได้แบบไม่มีขีดจำกัดสำหรับหุ่นยนต์โฆษณาอัจฉริยะ Penguin Advertisement Robot Power by True 5G ได้เผยโฉมให้คนไทยได้ชมเป็นครั้งแรกในงานประกวด Miss Universe Thailand 2020รอบคัดเลือกวันที่7ตุลาคมและรอบไฟนอลวันที่10ตุลาคม2563ณ True Icon Hall Icon สยามเพื่อใช้สำหรับโปรโมท29สาวงามซึ่งจะมีทั้งคลิปแนะนำตัวขอคะแนนและการทำกิจกรรมต่างๆของสาวงามระหว่างเก็บตัวขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ